ของรัฐบาลมีแต่ส่วนตัวท่านเห็นด้วยกับท่านบตรที่พูดมีการวิจารณ์หรอกครับว่าข้าราชการประจำครับไม่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยครับท่านมองยังไงครับขอบคุณครับ